ว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันจริงๆคุณผู้ชมมีอุบัติเหตุหนึ่งเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนะคะเป็นรถแท็กซี่ไปชนท้ายรถบรรทุกคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นบริเวณถนนวิภาวดีขาออกแรงชนที่มันรุนแรงมากมันทำให้รถนะคะที่เป็นรถแท็กซี่นะคะกระเด็นหมุนควงไปบนกลางอากาศถึง4เมตรแล้วก็ลงมาที่พื้นปรากฏว่าคนขับบาดเจ็บส่วนผู้โดยสารที่นั่งมาเสียชีวิตค่ะนี่เป็นสภาพของรถแท็กซี่สีเหลืองนะคะพังยับเยินเลยคุณผู้ชมกันชนหลุดออกมากระจกหน้าแตกร้าวหลังคายุบจอดอยู่ขวางถนนวิภาวดีขาออกก่อนถึงแยกลาดพร้าวแถวๆจตุจักรนะคะมีผู้เสียชีวิต1คนเป็นผู้โดยสารที่นั่งมาในรถแท็กซี่ทราบชื่อก็คือนางสาวปัญญาณีกังสดาลพิภพอายุ59ปีกระโหลกศีรษะแตกแล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก2คนคือคนขับรถแท็กซี่และผู้โดยสารอีก1คนนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะห่างออกไปเจอกับรถบรรทุกจอดอยู่ด้านท้ายมีร่องรอยถูกชนโดยมีนายสุพรรณอายุ41ปีคนขับรถบรรทุกยืนรอให้การกับตำรวจเล่าให้ฟังบอกว่าขับรถมาจากแยกสุทธิสารมุ่งหน้าไปทางจังหวัดสระบุรีในเลนฝั่งซ้ายสุดอยู่ๆมีรถแท็กซี่ขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนท้ายอย่างจังจนแรงกระแทกเนี่ยมันทำให้รถแท็กซี่ลอยขึ้นไปอยู่กลางอากาศสูงกว่า4เมตรแล้วก็ร่วงลงมากระแทกกับพื้นรถนั้นหมุนหลายตลบเลยค่ะจนทำให้คนขับและผู้โดยสารในรถบาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าวในเบื้องต้นตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครนะคะเนื่องจากว่าจำเป็นที่จะต้องรอสอบถามผู้บาดเจ็บทั้ง2รายก่อนรวมไปถึงต้องสอบปากคำคนขับรถบรรทุกอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็จะมีการสรุปสาเหตุเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะข่าวช่อง 8 ครบเครื่องเคียงข้าง